สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับ Brand Tan Channel แล้ววันนี้เราอยู่กันกับ Recap Master Chef Thailand นะฮะก็จะต้องได้ยินเสียงชั้นชัดไหมอ่ะมันไม่ได้ใส่หูฟังชัดชัดได้ยินชัดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ชัดก็ได้นะแต่สีปากเธอมันก็ชัดไปในการที่จะนอนนะ คนเราสีมันเป็นสีนี่แน่เคล็ดลับนะก็คือเวลาแปรงฟันอ่ะให้เอาอะไรนะยาสีฟันอะแปรงสีฟันแปรงฟันแปรงปากด้วยเออปากมันก็จะไม่แห้งแล้วก็มันจะเป็นการแบบผลักเซลล์เออนะฮะก็จะสามารถทาลิปสติกได้รีบเนียนนะฮะผิดรายการหรือเปล่าเนี่ยคนเราอ่ะ EP นี้ก็ต้องขอบอกว่าเป็น EP ที่แข่งขันกันในสตูนะครับจะมีการแบบแข่งขันกันที่ฝีมือทำอาหารของใครของมันจะไม่มีการแบบว่าเป็นทีมเป็นพักเป็นพวกละทีนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็จะมีคือแข่งเพื่อหาคนชนะแล้วก็รอดหาคนเป็นอะไรนะลูกทีเอ้ยหาคนเป็นหัวหน้าทีมกับคนออกคนหนึ่งงงอ้าวก็แข่งเพื่อหาคนเป็นหัวหน้าทีมอาทิตย์หน้ากับเอาคนออกคนหนึ่งไงใช่ในแต่ละรอบนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวต่อมานะครับเราก็จะมาคุยกันไปทีละสเต็ปละกันรอบกล่องปริศนานะฮะก็จะเป็นรอบที่จะมีผู้ชนะคนหนึ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าชนะก็คือแบบมีสิทธิ์คุมเกมใช่แล้วก็ถ้าคนที่แพ้ก็คือก็ต้องดิ้นรนนะฮะร้องขอชีวิตกันต่อไปนะฮะคนที่แพ้ออกใช่มาเลยโจทย์ครั้งนี้เป็นปลาหมึกชาโกเป็นออคทาพัสอยากกินอ่ะคือเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมันให้จะกรึบอ่ะนี่เป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมากแล้วเขาบอกว่าเป็นปลาหมึกที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมมันแพงมันเป็นปลาหมึกที่แบบระดับโลกคือทาโกยากิที่เรากินล่ะ มันไม่ใช่ปลาหมึกด้วยซ้ำเธอเอาจริงๆเป็นหนังยางเหรอใช่มันเป็นยางพาราโอ้ เดี๋ยวพูดถึงยางพาราวันนี้ไม่มีอะไรวางนี่มีสิ แต่ฉันกินไปหมดแล้วเธอมาช้าหมดแล้วคืออะไรวะ KCI อุ๊ยนมเปรี้ยว KCI นี่ก็ไม่รู้เหมือนแม่ซื้อมาเป็นโหลนะฮะก็เป็นปลาหมึกที่แพงที่สุดในโลกนะฮะแต่ว่าต้องระวังคือปลาหมึกเนี่ยไม่รู้ไม่ว่าจะแพงที่สุดในโลกหรือจะเป็นปลาหมึกทั่วไปตามบ้านอีแก้วอีคำก็ตามเนี่ยก็ทำยากจริงๆแล้วปลาหมึกกินสดอ่ะอร่อยสุดเนาะกินแบบแต่ต้องสดจริงอ่ะไม่งั้นมันก็จะเหนียวเหนียวนะฮะแล้วก็มันจะก็จะเหม็นรู้ออกใช่ไหมมันก็จะคาวเออแล้วปลาหมึกที่ไม่คาวบางคนบอกฮงเนี่ยฉันกินปลาหมึกมันไม่คาวเลยอ่ะเช็คกลิ่นด้วยว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่คาวแล้วมีกลิ่นผงซักฟอกอยู่หรือเปล่าลูกเพราะว่าไม่แน่นะเขาใส่ผงซักฟอกเพราะการใส่ผงซักฟอกลงไปในอาหารทะเลอ่ะมันจะทำให้อาหารทะเลสดและดับกลิ่นคาวใช่คือมันไม่เชิงว่าทำให้สดแต่มันทำให้ไม่คาวนี่เป็นเทคนิคถ้าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยอ่ะก็จะได้ความนุ่มไปอีกหอมเลยแล้วต้องเป็นของดาวนี่ด้วยนะฮะดาวนี่อ่ะมาก็จะมีเวลาปรุงให้60นาทีแต่ประเด็นคือปลาหมึกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่วัตถุดิบเสริมเนี่ยก็คือแบบว่าเอาแต่ชอบกระหล่ำปีม่วงคือมันต้องสวยนะฮะแล้วก็มีสีมันสวยมีอะไรอีกแต่แบบไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบเสริมเท่าไหร่เนาะเหมือนไม่ค่อยเห็นน่ะก็ธรรมดานะฮะส่วนใหญ่ใช่ไม่ได้มีอะไรที่คอนทราสต์กันมันเป็นแบบอะไรที่มันดูไปกันได้มีลูกญี่ปุ่นมีน้ำส้มมีอะไรคือมันดูเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยแหละนะฮะเป็นข้าวทางไปทางญี่ปุ่นเลยไม่ใช่มีแบบว่ามาเป็นแบบน้ำปูอย่างเงี้ยมานึกออกใช่ไหมฮะถ้าเป็นน้ำปูเป็นปลามาก็มีกรีดร้องนะฮะโอเคงูเห่าเหรออย่างที่พี่แบงค์บอกโอ้มีงูเห่าเอามาใส่กับมาให้กินกับปลาหมึกเนี้ยหรอมันแบบได้ไง
อ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะเชฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ใช้ความดันหม้อควาหมม้อดันอัดแรงดัอนหรือว่าไม้ทุบปลาหมึกเนี่ยอันเนี้ยอยากรู้ว่าปลาหมึกที่ดีควรจะนิ่มหรอกรอบบ้ามันไม่ใช่ปลาหมึกกรอบหรอไม่คืมอันส่กว็นคตวรัวนุเน่ี่มยแเบป็นบคนชอบกินปลาหมึกที่มันแบบเหนียวหนึบหนึบหน่อยไงคือมันเป็นเสน่ห์ของปลาหมึกนะแต่ว่าไม่แต่มันก็ไม่ควรเหนียวไปแม้มันก็ควรจะแบบว่าไม่นะแต่มกัดนเฉพงาะอ่อากยซิฟกูิดนหรือเปงล่า่มันาเฉยพาะอิทาโกะนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เออนะเรฮาะก็ไม่รู้ไงนะจ๊ะนะฮะอ่ะมาต่อมานะครับก็จะมีการแบบว่าพูดคุยต่างๆในขั้นตอนการทำก็ทุบกันใหญ่เลยเสียงเออซาวด์เอฟเฟคไมส่ว้นใหญ่มั่คงือเป็นแบบป๊อปป๊อปคป๊อปอป๊นอปมป๊ั่องปป๊อ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 ปอยู่ตลอดเวลานเะพราฮะวะ่าใครนะพี่อิงบอกว่าถ้าเป็นแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจับมาได้คือฟาดเลยนะฟาดกับหินฟาดให้จตะให้านยมอ๋อไมให่้นุ่มว่าฟาดให้ตายนั่นก็โหจะดให้นุ่มนุ่มด้วยตายด้วยนี่ว่าตายด้วยต้องตายต้องตายคือถ้าไม่ตายคือเจ็บอ่ะคือโดนฟาดขนาดนั้นนะฮะอ่ะมาก็จะมีใครอีกอ่ะที่เป็นเหมือนมาเมี่ยงมาเลยจ้ะเมี่ยงก็คือโดนตลอดอีพีนี้เนี่ยเมี่ยงจะมาแบบงงๆใสๆจะมาแบบว่าโดนถูกทำร้ายเอนะฮพะีนี้แม่งมีความนางเอกเกาหลีเหรอคะจริงๆมีความโก๊ะกลางมีความน่ารักใสๆนะฮะมีการบอกว่าเอาถั่วแดงไปเข้าหม้ออัดแรงดันอ่ะเอ้ยไม่แต่ว่าเชเนีี่ยยทำซอสเหรอนั่นเชียไม่ยอยราูกให้ถั่เรวาแดงถาเลมยมาว่าทำไมถึงต้องเอาถั่วแดงไปอัดในหม้ออัดแรงดันเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันทำให้สุกยากถั่วแดงเนี่ยเขาก็เลยใช้ตรงนั้นแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยไม่ทำอะไรเขาก็จะกรอบกรอบไงเหนียวเหนียวนี่เรื่องไงหนึบหนึบมันต้องกรอบอย่างนี้อ่ะนาจอนนาจอนก็จะมีความแบบแย่อย่างบาจ้างสักอย่างเพราะนาจอนก็คือไม่รู้จักปลาแห้งอ่ะมันก็เกินไปนาจอนไม่แล้วนาจอนก็หันไปถามเมี่ยงเนี่ยอะไรลูกซึ่งวีกแล้วคือนาจอนเมี่ยงมาห้ามพูดมันเป็นการแสดงไงฉันก็บอกแล้วทุกอย่างมันโปรดิวเซอร์เขาคิดไปหมดแล้วแต่เขาลืมโปรดิวเซอร์เนี่ยแต่ละ EP เนี่ยคิดหมดแล้วว่าจะให้เกิดนู่นเกิดนี่แต่ลืมคิดว่าแต่ละ EP มันต่อเนื่องกันมันเชื่อมกันเหมือนหรือว่าเขาตั้งใจว่าแบบคนเราอ่ะมันจะไม่ชอบกันมันก็ต้องพึ่งกันหรือเปล่าเอาหรอเป็นแง่คิดเหรอเออเป็นปรัชญาโอ้โหนะฮะอ่ะแล้วเมียงก็อ่ะสกปรกต่างๆก็โดนสาปโดนด่าไปนะฮะก็มากรอบเนี่ยจะมีดราม่าเกิดขึ้นกรอบนี้จะมีความแบบว่าอันเนี้ยคือรายการแล้วก็ตัวเชฟเอ็มตัวต่างๆไปถามงงให้มันเกิดดราม่างึกองอกใช่จริงว่าทำไมอยู่ๆเชฟเอ็มถึงถามเพราะอะไรอันนี้ไม่เข้าใจเพราะคนเขียนบทไงคือไม่มีการหาคนอื่นนะแต่อยู่มันเขาเรียกว่าโจโลอ่ะอยู่ๆเชฟเอียนกลับไปไม่อยากถ้าได้เลือกเนี่ยไม่อยากให้ใครอยู่ในทีมอ่ะโหไอ้อย่างอยู่ๆก็ถามซึ่งมันไม่ได้เป็นตอนที่แข่งทีมนึกออกใช่ใช่มันไม่เห็นต้องถามเลยแต่อยู่ๆก็ถามก็เลยโหแล้วก็บอกอ่ะก็บอกว่าไม่เลือกกระป๋อมเพราะว่ากระป๋อมเนี่ยทำอะไรช้าแล้วก็แบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีกันแบบว่าด่ากระป๋อมแต่กระป๋อมก็ใสๆตลอดนะรายการเนี่ยจริงๆรายการตัดให้กระป๋อมมีความแบบว่าฉันซื่อนะฉันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วประเด็นคือกระป๋อมเนี่ยเลี้ยงหมูทะอันคนเขียนสคริปต์โปรดิวเซอร์บ่อยหรือเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยวางโพสิชันแบบโอ้โหเป็นพระเอกที่ถูกทุกคนทำลายอ่ะถูกไหมแต่ว่าชินอะเราชินแล้วเราจะรู้แล้วว่าคนอื่นเขาหมั่นไส้กระป๋อมแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรของกระป๋อมสักทีอะไรไม่เห็นเลยนางใสๆไม่เห็นจริงๆนางดูแบบเป็นโน้ตโน้ตของนางดูแบบแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าทำอาหารเก่งหรืออะไรจริงๆเหมือนจะเก่งเนื้อออกชั้นเหมือนมีของแต่แบบยังไม่เห็นไงมาอ่ะก็ยูริอันนี้ปลาหมึกสไลด์แล้วก็ทอดนะฮะอานาจอนทำปลาหมึกลงพื้นหล่นต่างๆนะฮะก็มีเนี่ยนาจอนขอพูดถึงนาจอนนิดนึงคือแบบนาจอนน่ะมีความเอาจริงนะนาจอนโดนมาหลายอาทิตย์แล้วเรื่องว่าทำอะไรง่ายเกินแล้วก็ไม่ครีเอทีฟไม่จัดจานซึ่งนาจอนก็ยังไม่ทำ
ให้มันดีขึ้นเอาจริงนะจอนเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดอย่างเดียวใช่ซึ่งเอาจริงนะมันมีความบ้านๆเหมือนกันกับน้องเฟิร์สแต่มันผิดกันมากคือน้องเฟิร์สเนี่ยหาทำการบ้านหาข้อมูลแต่นะจอนน่ะคือเหมือนกับตอกย้ำตัวเองว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันแก่แล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยมันนาจอนเทียบกับน้องเฟิร์สอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้านาจอนเทียบกับซีซั่นที่แล้วอะที่ออกบ้านๆหน่อยอะชื่ออะไรนะจำลองเหรอเออจำลองจำลองจำลองยังจะดูแบบนึกออกใช่ไหมแต่นาจอนดูทำอะไรไม่ได้เลยอะใช่แล้วก็ทุกอย่างเป็นธรรมดาแล้วสังเกตไหมแต่ละอย่างของนาจอนอะอย่างเดียวชิ้นเดียวแต่นาจอนใช้เวลาแบบเวอร์มากอะเออนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปว่านาจอนจะทำออกมาเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าเนี่ยดูแล้วจนไม่เทียบกับซีซั่นแรกละเพราะอันเนี้ยคือขอพูดเลยว่าซีซั่นเนี้ยทุกเชฟทุกคนมีความบ้านที่สุดแล้วคือมีไม่กี่คนน่ะที่จะทำอาหารออกมาแล้วแบบแล้วมันสากลแล้วมันว้าวแล้วมันคือก็เลยตัดใจละไม่จะไม่พูดจะไม่เทียบกับซีซั่นหนึ่งละก็เอามาเป็นว่าอ๋อโอเคมันบ้านๆคือมันดูได้จากชื่อเมนูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความใดๆแล้วก็เลยตัดใจว่าอ๋อโอเคเป็นซีซั่นบ้านๆไปก็เชียร์กันแบบบ้านๆไปเออมาก็จะมี3จานที่ดีที่สุดนะฮะก็จะมีเฟิร์สนะครับมาเลยจ้าเป็นปลาหมึกยักษ์3ทางว่ะรอดอันเนี้ยคือต้องขอชมคือน้องเฟิร์สแบบเอ้าก็จะมาแล้วก็จะจุดติดบ้างๆๆอย่างนี้ตลอดเลยหรอคือแบบมันดีจริงๆนะคือน้องไปเน้นในเรื่องของเท็กเจอร์อ่ะคือจู่ๆแบบว้าวจู่ๆจะมาก็คือก็โครงเลยก็เป็นผู้นำอ่ะเป็นแบบเป็นตัวเก่งไปแล้วอะนึกออกใช่ไหมใช่คือเป็นแชมป์ได้อะมีความน่าเอ็นดูมีความเฮ้ยทำไมเก่งทำไมคิดได้ทำไมทำได้อะไรเงี้ยคาแรคเตอร์อยู่เป็นในโซนของเป็นตัวดีและทำอาหารเก่งดังนั้นมีสิทธิ์ชนะนะฮะมีสิทธิ์เพราะน้องอะไรไม่พูดมากเออนะฮะเชฟอิงก็ชมต่างๆทุกคนชมหมดเลยอะเพราะว่ามันชมจริงอันนี้มันดีมันว้าวมันมี3สิ่งนะฮะมันมีแบบว่าเออแล้วไอ้หมึกดำเออเนาะทอดนุ่มแล้วจัดจานคือโอ้โหเอาจริงคือน้องเนี่ยได้ไปกินมีประสบการณ์ไปกินอาหารในภัตตาคารหรูๆหรือว่าอาหารฟิวชั่นที่แบบในร้านอาหารที่มันสลิดหน่อยหรือเปล่าแต่น้องจัดจานได้แบบมีความจริงมีรสนิยมอ่ะแต่น้องบอกว่าน้องเป็นลูกแม่ค้าขายลูกชิ้นไงน้องบอกว่าน้องดู YouTube แต่ช็อตที่น้องเอาอีซอสขาดหมึกดำอะไรนั่นน่ะกรีดที่จานเนี่ยคือแบบอ๋อราดตอนราดน้ำจิ้มลูกชิ้นน่ะราดยังไงโอ้ยเลยนะฮะอ่ะมาแบงค์คนนี้ก็คือเป็นคนที่อ่ะมาเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนเก่งทำอาหารเก่งดูแบบว่านะฮะดูแล้วอาหารแต่ละอย่างที่ทำมันก็คือระดับแถวหน้านะฮะเออไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามีการแบบว่าอะแดปดัดแปลงผสมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วชื่อเมนูคือจระเข้ฟาดหางว่ะรอดแล้วคือแบบชื่อเมนูกับหน้าตาของอาหารมันเข้ากันน่ะมันแบบมันเหมือนหางจระเข้จริงๆเธอแล้วปลาหมึกหนวดปลาหมึกนั้นมันน่ากินสวยมากคือฉันต้องคือต้องรีบหยิบเข้าปากแล้วกัดแบบโอ้โหอาหารน่ากินที่สุดอ่ะเอาจริงๆมันเห็นความเป็นปลาหมึกอ่ะแล้วมันแบบโอ้ยถ้าคนชอบปลาหมึกคือต้องรีบตักกินเพราะว่าแล้วมันมีชิ้นเดียวอ่ะมันต้องรีบกินเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะแย่ง นะฮะอ่ะก็นะชมต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าหมุนตุ๋นกับหม้อไฟแล้วเป็นตุ๋นสมุนไพรก็กับซอสโชยุอะไรต่างๆนะฮะซึ่งสีดีนะฮะเป็นสีของซอสไม่ได้เป็นสีแบบปรุงแต่งพูดเลยว่าปลาหมึกพระเอกชัดเจนมากยอดจริงๆ อ่ะมาคนที่3อันนี้ทุกคนแบบตกใจและสะดุ้งนะฮะ เป็นกระป๋อมเพราะกระป๋อมเนี่ยไม่ค่อยได้จะแบบว่าได้เข้ามาในแบบว่าในโซนของผู้ชนะเท่าไหร่แต่เมนูก็แบบแล้วเมนูนี้มาแบบมาใส่มาแบบว่าเป็นผู้หญิงทำกระป๋อมอ่ะนางชอบทำอาหารที่ดูเป็นผู้หญิงทำนะเอาไปเอามานี่คือปลาหมึกในทุ่งลาเวนเดอร์ค
คือคาแรคเตอร์นางคือมาจากบ้านๆที่แบบว่าเป็นนึกออกใช่ไหมเป็นแบบว่าชาวบ้านอย่างนู้นอย่างนี้แต่อาหารที่นางทำมาแต่ละอย่างก็คือเป็นแบบเป็นผู้หญิงไฮคลาสอะนผึู้กอหญอิกงใชเ่หรไหมอเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายด้วยนะนอด้วยสีด้วยแล้วก็การจัดจานเป็นดอกไม้ทานตะวันดอกลาเวนเดอร์ไม่รู้ว่าแตว่าเนี่ยไม่นี่เป็นคนชอบกินอาหารคาวดังนั้นจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับไม่อาค่หอายรทอี่ินมันอะไรกับสเท่วายๆอย่นางีน้ี้แต่อ่ะพอแต่คืแตอ่เขาคือชิมบอกว่าเขามันเป็นอาหารที่มันรสมากเป็นปลาหมึกที่มันแบบนุ่มนุท่ีม่สุดที่สุดในรายการอ่ะพูดขนาดนี้มันก็ต้องชนะแล้วล่ะวะเนาะมันนุ่มที่สุดแล้วแต่แบบฉันรู้สึกว่าหน้าตามันดูแบบหือเนาะมันเป็นเออสีไงมันดูเป็นสีมันดูแบบต่างๆมันดูเป็นผู้หญิงอย่างที่บอกมันดูขัดแย้งแต่มันคงดีจริงๆมันคงแบบเด็ดไม่งั้นเขาไม่ได้ให้แบบใช่ชนะขนาดเนี้ยก็ชนะเป็นกระป๋อมเสร็จปุ๊บเอาแล้วได้เป็นคนคุมชะตาของเพื่อนๆทุกคนวค่าือนใาคงโรดนมาเยอะมจะากได้อะไรนะฮะอ่ะมาของทีนี้นะครับโจทย์เนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยตายมาหลายคนมากในโจทย์วัตถุดิบของไทยเนี่ยมันยากจริงเพราะว่าหนึ่งมันยากจริงไม่พออย่างซีซั่นหนึ่งอ่ะมันยากจริงแล้วแต่ละคนที่มาประกวดส่วนใหญ่เป็นสายตบอาหารฝรั่งอ่ะเออเป็นแบบว่าสายเชฟที่เป็นแบบว่าโอ้โหเชฟตัวเต็งที่มาจากนั่นจากนี่อะไรเงี้ยเนาใะชแล้วก็่แล้วมีเชฟคนหนึ่งที่เป็นนักมายากลอ่ะเอออันนั้นก็คือตายแบบเป็นเขียวหวานตายแบบจคืำอไดไม่้กินอาหารนะนึกออกใช่ไหมจริงๆเราควรรีแคปตอนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนาะคงจะมันแบบสุดนี่ฤไงทธิ์ถึงบอกว่าอย่าไปเทียบเอามันเอาใหม่เรามาดูอันนี้ก็คือดูอันนี้ใช่จริงๆอ่ะก็มีอยู่3อย่างนะมีปลาดุกมีหมูป่ามีไก่บ้านแล้วประเด็นคือ3อย่างเนี่ยคือต้องเอาปลาดุกโอเคมันก็ดูแบบใสๆซอฟมันๆก็ยังพอทำอะไรได้นะฮะหมูป่านี่เห็นแล้วก็โอ้โหอยากกินผัดเผ็ดว่าโคผัดตรเผ็หนดัหงมูป่าเป็นคนชอบกินเพราะหนังของหมูป่านี่คือที่สุดคือฟินใชน่ะไฮหมะนี่ไม่เคยกินแลวะ่ะอันที่สามก็คือไก่บ้านแต่ประเด็นคือมาทั้งตัวไก่เนี่ยโหดร้ายจริงโหดร้ายแล้วประเด็นก็คืออ่ะก็ต้องเลือกถูกไหมนี่ก็คิดในใจว่ากระป๋อมอ่ะยังไงก็ต้องให้เมยังีไง่ยก็งต้องมีเมี่ยงยังไงต้องเอาไก่ให้เมี่ยงอ่ะพอเมี่ยงคือด่นาี่มากี่ EP แล้วลุ้นชื่อแรกเลยอะว่าแบบเมี่ยงโทรบอกมีสักอันไม่ได้ไงต้องเป็นก๊อปก่อนเพราะว่าเขาปูทางมาแล้วว่าเขาเขียนมาไว้แล้วว่าเพราะว่าเชฟอุตส่าห์คือไม่รู้ว่าจะหายังไงให้เป็นก๊อปอ่ะเขาก็เลยให้เชฟอ่ะไปถามแล้วกันโอ้ย เราก็เกินไปเราก็ไปจับโป๊ะอะไรของรายการเขาเกินไปเขาอาจจะไม่จริงๆก็ได้กระป๋อมอาจจะคิดมาเองนะฮะก็เป็นก๊อปนะฮะก็จะมีก๊อปมีหมอตั้มแล้วงานเนี้ยสงสารสุดคือหมอตั้มเนี่ยทําพาสต้าทําแป้งบะได้เนี่ยบะลามแล้วให้ทําไก่เอ็นดูวหม้าอวเอ็นดูจริงอ่ะต้องหมอคุณหมอต้องมาตลกหนังตลกขนไก่อ่ะเนาะนึกออกใช่ไหมคือคิดในใจโอ้ยหมอออกแน่นอนเลย EP นี้ไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าคือรอดมาหลาย EP แล้วเข้าใจไหม EP นี้คนึงกในใจนึกในใจว่าคงถึงเวลาของหมอแล้วเพราะมันยากจริงๆไก่จทรั้ิงงตัวคือคิดภาพคือพอพูดชื่อหมอปุ๊บมันเห็นภาพขึ้นมาเลยว่าหมใชอ่ตม้ัองนต้องพังอ่ะมันต้องพังมันต้องถอนซึข่งนไก่อะไรไม่ได้สักอย่างซึ่งคุณหมอก็น่ารักคุณหมอก็บอกว่าคือขนาดว่าไม่ได้แบบไม่มีอะไรนะไม่ได้แกล้งใครอยยูั่งบจัะดาโดเอนออยูอ่ีบักดาบัดายก็จะแย่อยู่แล้วอย่าก็คือเหมือนยอมรับตัวเองอ่ะนึกออกใช่ไหมไม่ได้แบบมั่นหน้าว่าแบบฉันเก่งอ่ะคือแต่เนี้ยนึกว่าอ่ะไก่บ้านที่ทำอะไรกับกระเทียมไหมผมโอ้ยหัวพ่อนหมะอปปออกกกรระะเเททีียยมมหรอเกินไปให้คนเรานะฮะไอ้มาก็มีใครอีกมีหมอแล้วก็มีนาจอนนาจนะฮอะนอันนี้ก็คือเขากะว่าจะช่วยนาจอนบอสนาจอนจะดูแบบว่าทําผัดกชะอเพบราอะไรบ้านชอบทํากับผัดกะเพราขี้เมากินแบบกินเหล้าแบบอะไรอย่างงี้ไงมันเป็นสไตล์นั้นนะฮะมาก็จะมีการแบบว่าเลือกกันไปเลือกกันมานะฮะสุดท้ายก็นะครับอ่ะจ่าอีกคนหนึ่งที่ได้ไก่บ้านจะได้ไก่บ้านไปจ่าอีกคนดหนึ่้งวทยี่ได้ไก่บ้านนะฮะอ่ะยังไงอีกคุณผู้ชมเพราะว่ารอบที่แล้วว่าจะให้มะเขือเทศเป็นของหวานจ่าก็คือกระป๋อมอ่ะจำ
ยังจำอยู่แขนฝังหุ่นฝังใจเออนะฮะปลาดุกก็จะมีเมี่ยงมีลัดแล้วก็มีเบลอันนี้คือส่วนมากอันนี้ให้ผู้หญิงเมี่ยงคือได้ใสๆมากใช่คือเราคิดว่าเขาก็ไม่ได้ลายขนาดนั้นเพราะเขาก็แบบปลาเนี่ยให้ผู้หญิงไปเพราะว่าคือปลาเนี่ยมันไม่ได้ลายแรงก็ให้น้องผู้หญิงไปทั้งหมดทุกคนเลยอะไรนี่ไงนี่เลยตอกย้ำความเป็นพระเอกคนดีของกระป๋อมเขาแล้วคือไปเกลียดเขาปูกันมาตั้งแต่นั้นว่าแบบเขามั่นหน้าอย่างงู้นอย่างงี้อืมสุดท้ายเขาก็ไปได้แกล้งตัวกล้าวอ่ะนึกออกใช่ไหมซึ่งเมี่ยงบอกว่าช่วยแล้วตอนที่กระป๋อมชนะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรร้อนตัวร้อนตัวสุดกลัวไงเพราะว่าทำเขาไว้เยอะนะฮะอ่ะมาแล้วก็มีหมูป่านี่ก็ถือว่ายากนะฮะถ้าคนทำไม่เป็นมีเฟิร์สมีเดียวมียูริมีแบงค์มีมินนะฮะอ่ะมาต่อมาก็เริ่มทำกันละนะครับไก่บ้านนะฮะคือต้องลอกทั้งตัวแล้วคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยูริทำสตูหมูป่ากับซอสสับปะรดดูฉลาดอย่างงงเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงไก่บ้านอ่ะไก่บ้านอ่ะให้ทำอ่ะเรามาคุยกันทีละคนว่าใครทำอะไรกันบ้างต่างๆนะฮะในช่วงตอนที่เขาทำยูรินางทำเป็นแบบว่าหมูป่ากับซอสสับปะรดเพราะนางฉลาดนางเป็นผู้หญิง working woman ที่ฉลาดนางบอกว่าสับปะรดเนี่ยมันก็ต้องอันนี้คิดมันเอามาหมักหมูไงเออเพราะมันมีกรดมันมีเอนไซม์หมักหมูไม่รู้อยู่แล้วอันเนี้ยสับปะรดหมักหมูมันจะนิ่มนะฮะยูริบอกมันต้องดูเป็นแบบมีภูมิฉันรู้มาปุ๊บก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเดียวที่ทำหมูป่าซึ่งเดียวเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมผมนี่คือเคยแห้งบ้างไหมคือเป็นเหงื่อตลอดเวลาไม่ใช่น้องเดียวเขาเซตด้วยปอมเมดเอาหรอก็เลยดูเหมือนเป็นหยดน้ำแต่เซตโปรเมดจนถึงผมเส้นเล็กๆอยู่ตรงไถ่เทียนเลยหรอมันก็เกินไปมันแวววาวขนาดนั้นมันน่าจะเป็นน้ำนะฮะก็คือเดียวดูไม่มั่นใจนะรอบนี้ไม่มั่นใจคือทำไปทำมากลายเป็นว่าเอาน้องเดียวชอบของหวานเนาะอ่ะใช่นั่นเป็นใสๆนั่นเป็นนั่นเป็นชนีไบเกอรี่เริ่มแผ่วไปเยอะเหมือนกันเนาะใช่ก็อ่ะหลังจากนั้นก็อ่ะแต่คืนนี้ไงเดียวคือพลาดตรงแต่เขามาเตือนเราไม่รู้ว่าคืออย่าเรียกว่าเตือนเลยอันเนี้ยเชฟบอกมากอ่ะเรียกว่ามาบอกเถอะว่ามึงอย่าทิ้งเลยหนังหมูเนี่ยกูขอร้องเพราะว่าทิ้งไปเนี่ยมันหายเพราะว่าหมูป่ามันคือหนังหมูหนังหมูป่ามันคือเอาจริงนะหมูอ่ะที่เหนียวอ่ะหมูทั่วไปมันก็เหนียวได้เนื้อออกใช่ไหมแต่ถ้ามันมีหนังปุ๊บเนี่ยเราถึงจะรู้ว่ามันคือหมูป่าใช่นะคะมันดีตรงนั้นอย่างเงี้ยก็ทิ้งเนาะทิ้งทั้งคือฝานทิ้งทั้งแผ่นนี่ปลาอะไรเชฟเอียนก็มีป่ะนี่ปลาอะไรปลาช่อนค่ะว่ะโหนี่ถ้านี่เป็นเชฟเอียนอ่ะนี่ถ้านี่เป็นเชฟเอียนคงแบบโหจริงคือโหใส่หน้าโหอย่างบอกหูกาว่าตัวเก่าได้อย่างมานะมันไม่ใช่เหมือนกันแล้วหนูเก็ดมันก็ไม่เหมือนแล้วนึกออกใช่ไหมปลาดุกกับปลาช่อนไม่ไหวเลยอ่ะแล้วแบบมันมีความเชฟเนี่ยมีความแบบไรจี้อ่ะเธอคือไม่ต้องเป็นเชฟหรอกเป็นคนกินแบบเราเนี่ยมันต้องรู้แล้วปลาดุกกับปลาช่อนมันต่างกันยังไงนึกออกใช่ไหมเชฟขยี้อ่ะแล้วขยี้คือแบบสรุปเป็นปลาดุกหรือปลาช่อนเอ๊ะปลาดุกเอ๊ะปลาช่อนแล้วนี่มีการไปคำนวณด้วยนะว่าปลาดุกจะถูกกว่าหอบพื้นแล้วเชฟก็แบบว่าอ่ะสรุปอันนี้คือปลาช่อนปลาช่อนค่ะว้าโหแล้วนางก็ทำไปตลอดโดยคิดว่าอันนั้นน่ะคือปลาช่อนนะปลาช่อนนะอ่ะมาหมอตั้มมันก็คือภาพที่เราได้คิดจินตนาการจริงๆแหละว่ามันต้องเป็นภาพแบบนี้หมอตั้มหมอตั้มกับการถอนขนไก่คนอื่นเขาเอาไปลวกกันหมดอ่ะหมอถอนก็รู้ว่ามันต้องต้มก่อนถอนคุณหมอขาคุณหมอไม่เคยไงเนื่องใช่ไหมปกติคุณหมอกินไก่ของเบทาโกรงี้ไงคุณหมอเข้ามาสเตอร์เชฟมาด้วยเมนูอะไรอะ ไม่บอก เพราะไม่มีออดิชั่นนึกออกใช่ไหมโอ้ยอ่ะมาคุณหมอเข้ามาสเตอร์เชฟมาด้วยที่ว่าจะทำอะไรนะ
บุ๊กอะไรนะคุกกิ้งบุ๊กที่แบบว่าคนเบาหวานคนเบาหวานนั้นไงซึ่งไม่มีไก่บ้านไงมีรู้เรื่องเฮ้ยนะฮะอ่ะมา ต่อมานะจอนนะจอนทำอะไรเป็นอะไรไก่ทันดูรีอะไรสักอย่างใช่เป็นไก่ย่างสไตล์อินเดียโอ้โหรสนี่ขอจริงๆคือชื่อมันรสนี่คิดในใจโหนะจอนวันนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะนะจอนแบกแนวแล้วคิดในใจคือไม่มาบ้านๆไก่บ้านกับนะจอนมันดูเข้ากันนะจอนต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไก่บ้านนะฮะก็คือแบบกินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอะก็คือลาบไก่นะอะไรประมาณนั้น มาก็เบลมาแล้วน้องเบล น้องเบลมีปัญหาตลอดเลยไฟไหม้ผ้าว่ะแล้วคือยังดีนะที่ไหม้แบบใสๆไม่ได้ไม่แล้วพอตอนไหม้นี่คือพอรู้ว่าไหม้ก็สะบัดผ้าว่ะโหดีมันไม่ไปสะบัดใส่หน้าเชฟอ่ะจริงแต่เรื่องไฟไหม้นี่มันก็น่ากลัวนะเธอรู้ไหมก็อย่างฉันไงที่ฉันทำไฟไหม้ครัวไม่ใช่ครัวตัวเองด้วยครัวคนอื่นโอ้ย คือตุ๋นเป็นคนชอบทำอาหารตอนกลางคืนแล้วก็แบบต้มตุ๋นอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วคือต้มเกินไงหลับ ตื่นมาตอนเช้า ไม่มีใครบอกแล้วนะตื่นมาตอนเช้าครัวไหม้หมดเลยอะครัวไหม้หรอมอเมอร์เป็นหลุมเป็นรูสีดำหมดผนังดำหนูควรซื้อหม้ออัดแรงดันนะคะโอ้มันจะได้ไม่ต้องหลับเนาะมันไวกว่าจริงคือจริงๆอย่างที่บอกว่าการต้มอะไรไว้เนี่ยแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่แบบจำได้เนี่ยให้ระวังเนี่ยเป็นคนขี้ลืมแล้วยังเสลอคนเดียวอ๋อหรอยังเสลอไปตุ๋นไปอะไรอย่างงี้ไงไม่ได้เลยนะฮะไม่นะครับอ่ะมาต่อมาก็จะมีรัดนี่มาแบบว่าทำปลาดุกฟูอ่ะปลาดุกฟูนี่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะจ๊ะการทอดปลาดุกฟูให้อร่อยแล้วให้มันฟูอ่ะให้มันฟูกรอบเพราะว่าปลาดุกฟูบางร้านน่ะที่ไปกินแล้วคือแบบว่าเหนียวแล้วคือแบบว่าแป้งเปียกแฉะเวอร์ไม่ได้แบบนั้นนะคือไม่ได้คือปลาดุกฟูต้องใช้คือต้องรู้จริงอ่ะถึงจะทำออกมาอร่อยนะฮะอันเนี้ยถือว่ารัดนี่คือแสดงว่าก็เป็นแบบราดบนขนมปังไปอีกเขาเรียกชื่อฝรั่งเราก็ไม่รู้จักนะครับก็เสิร์ฟบนขนมปังใช่แล้วก็จะมีเฟิร์สทำซอสราดเฟิร์สนี่มาอีกละอะไรนะยอกกี้ใช่ไหมเออยอกกี้ซอสแรดกูโอ้ยอกยอกกี้มันฝรั่งเอาหมูป่ามาทำเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาทำเป็นซอสที่มันเป็นซอสเนื้อปกติเขาเป็นซอสเนื้อนะถ้าจำไม่ผิดอะไรพวกเนี้ยแต่ชีเอาหมูป่าเนี่ยมาทำแล้วเป็นสับอะไรเงี้ยซึ่งเชฟเขาก็ชมเนาะว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบเชฟเขาก็ชมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดในการสับหมูอ่ะพอชิ้นเล็กลงมันก็เปื่อยง่ายใช่มันก็เปื่อยง่ายแล้วก็นางเลือกนางรู้จักวัตถุดิบเออนะฮะคือน้องเฟิร์นแสดงว่าความรู้ในหัวเยอะมากคือด้วยความที่ดูไม่ต้องทำก็ได้เอาจริงๆอย่างบางคนนางงามอ่ะเราไปสดไปเรื่องนางงามได้ยังไงเนี่ยบางคนอ่ะนางงามอ่ะถ้าดูคลิปเดินเยอะๆอ่ะนางจะเดินสวยก็จะมีจริตเขาเรียกว่ามีจริตใช่อันนี้คือการที่น้องเฟิร์สดูเยอะๆเนี่ยไม่ต้องทำหรอกแต่พอได้จะลงมือทำเนี่ยมันจะรู้นะฮะความรู้มันจะอยู่ในสมองมาบูรณาการกันพรสวรรค์ด้วยแหละในการรู้ว่าประมาณนี้อ่ะอืมเอออ่ะพึ่งมาเลยจ้าไม่ล้างปลาดุกไม่ล้างเมือกไม่อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างพึ่งนี่คือไม่มีซีนแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็ทำอะไรก็ออกมาก็ไม่ได้ดูแบบนะไม่เห็นรายการไม่ตัดคือเชฟก็พูดถึงว่าไม่ล้างด้วยนี่แต่ก็เชฟรายการก็ไม่ตัดตอนชิมอืมแสดงว่าเป็นคนไม่มีอะไรจริงอ่ะมีอะไรให้ดูอ่ะซึ่งจริงแล้วคาแรคเตอร์ชีอะแปลกนะใช่เขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดคนหนึ่งนะด้วยน้ำเสียงการพูดจาใช่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ได้มีอยู่ในสังคมหลายๆคนนะคือเขาควรจะโดดเด่นพอๆกับเมี่ยงเอามาเป็นดราม่าได้อ่ะเขาอะจริงเขาน่าจะอยู่ในแก๊งเมี่ยงเบลและพึ่งได้แต่เขาก็หายสูญนะจอน
เอามาแล้วไงไก่ที่เราบอกว่าโอ้ไก่ทันดูเลยนะจ้อนนี้มาแน่ๆเลยปุ๊บอ่ะใช้เตาอบได้เป็นคือเตาอบ20นาทีกับเวลาอีก10นาทีแล้วนะจ้อนก็นั่งลุ้นสุดแล้วประเด็นคือเขาไม่สอนหรอแบบเบื้องต้นหรือว่าสอนแล้วใช้ไม่เป็นหรืออะไรยังไงไม่สอนว่ะเพราะว่าเหมือนอย่างซีซั่นที่แล้วก็มีคนที่ใช้เตาอบไม่เป็นด้วยใช้เครื่องแรงดันไม่เป็นด้วยก็คือแล้วแต่ภูมิของใครว่ามีมาเท่าไหนก็มาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้หรือมันก็เข้าใจไหมคือถ้าใช้ไม่เป็นเขาเรียกว่าทำใช้ไม่เป็นไม่ต้องใช้นึกออกใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าทำกันบ้านคือมันมีซีซั่นหนึ่งอ่ะมันก็ควรรู้ป่ะว่าในรายการเขามีอะไรบ้างมันควรทำกันบ้านมันหนึ่งปีอ่ะที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมาแข่งไงมันมีเวลาเตรียมตัวอยู่อ่ะนึกออกใช่ไหมใช่มันก็ต้องทำกันบ้านคนเราไม่แต่คนเรามันก็ต้องทำมาหากินหรือเปล่าวะคนเราทำงานหนักไม่เหมือนกันนะคะนาจอนพูดว่ารอมาหนึ่งปีอ่ะกลับไปทำกันบ้านโอเคงั้นก็จบนะจบโอเคไม่แก้ตัวให้ละนะจ้อนนะโอเคมาก็คือไก่อ่ะมันเป็นสีแดงๆอ่ะแต่ตอนอยู่ในเตาอบเราไม่รู้เรานึกว่ามันอะไรนึกออกใช่ไหมมันเป็นสีไฟมันเป็นสีไฟเราก็ไม่รู้อ่ะข้ามไปก่อนไม่เราไม่รู้ว่าทันดูรีเนี่ยคืออะไรแล้วมันเป็นสีอย่างนั้นไหมแต่สีน่ากลัวมากที่สำคัญคือเชฟบอกว่าไม่ได้ใช้เครื่องทำให้มันเป็นทันดูรีแต่ว่าใช้สีผสมอาหารคุณน้าคะคุณน้าเข้าใจก่อน สีผสมอาหารมันไม่ได้อ่ะนะฮะอามาเชฟเอียนก็เร่งรัดอันเนี้ยคือเชฟเอียนคือมาเต็มมากเชฟเอียนคือกินอันคาราบาวแดงขวดมานะฮะคือแบบใส่สุดแบบโหดร้ายแบบสุด EP นี้นะฮะโปรตีนของคุณไอ้นั่นไอ้นี่หม่อมอิงเชฟอิงเชฟอิงก็จะมาบอกว่าเบลอีกแล้วเบลคนชอบชิมชอบใช้ช้อนตักอีกแล้วว่าชิมแล้วก็เอาตักใส่ลงไปที่เดิมอ่ะเนี่ยชิมแล้วก็โปะลงไปนะคือแบบคือไม่เชฟคือแบบที่ผ่านมากินน้ำลายมาเยอะแค่ไหนหรออ่ามาเรามาดูการแบบว่าทีละคนกันดีกว่าว่าใครจะทีละคนในเด็ดใครอะไรนะฮะมาเลยรัดมาเป็นแบบว่าพริกขิงปลาดุกฟูราดด้วยปลาดุกฟูพริกขิงราดบนขนมปัง ชมทุกคนชมชมเพราะมันดีแล้วมันก็ครีเอทมันครีเอทนะฮะอ่ะมาเมี่ยงเมี่ยงมาเลยโอ้โหพิซซ่าไม่ค่อยเหมือนเลยคุณขาข้างล่างเป็นแป้งเป็นปลาดุกผัดพริกขิงดูโอเคครีเอทดูเป็นอาหารที่แปลกใหม่อะไรอย่างนี้แต่พอชิมไปเสร็จผมมันไม่มีความเป็นพริกขิงเลยอะเมี่ยงมันไม่ใช่สักอย่างเลยแล้วเมี่ยงก็ดูงงๆดูแบบว่าเมี่ยงอ๋อไม่เชฟอะไรวะเชฟยันเมี่ยงรู้ไหมว่าปลาที่เราให้ไปเนี่ยเป็นปลาช่อนเชฟยังขยี้ต่อยังขยี้ต่ออ้าวเหรอคะวะจะก็มีความงงอ๋อไม่มันมีหนวดยังไม่รู้อ่ะคือจนถึงว่าทำเสร็จแล้วยังไม่รู้นะอะแอนนี่เป็นอีกคนนึงที่ไม่มีซีนใดๆเลยนะฮะก็คือไม่มีซีนจริงแต่ก็ทำอาหารได้ดีเรื่อยๆใช่อันนี้ก็คือจะจำชื่อไม่อยู่ในสมองอ่ะถ้าไม่มีเขาพูดชื่อว่าอ๋อชื่อแอนนี่ไปจะลืมว่าชื่อแอนนี่ก็จะไม่มีซีนแอนนี่พึ่งแล้วก็มีนเนี่ยชื่อเมนูว่าปลาดุกไฮโซอ่ะชื่อเชยเชยปลาดุกไฮโซอ่ะเชยจริงอ่ะปลาดุกก็มีเป็นอ่ะแต่ปลาดุกเอามาทำเป็นแคปเค้กนะจ๊ะไม่ธรรมดาซึ่งของนางก็อร่อยและคีเอแต่ว่าไอซอสเนี่ยบารามเป็นซอสสเปนและบารามจบนะฮะแต่เอาจริงๆคือยอมนะยอมการครีเอทนะนางเป็นคนหนึ่งที่ทำอาหารแล้วแบบครีเอทนะเป็นคนที่แบบใช่ครีเอทมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่โดดแล้วรายการไม่ให้ซีนเลยไม่ให้ซีนเลยไม่ตัดให้เห็นไม่มีดราม่าให้บ้างเลยโอ้จริงๆมาเบลนี่คนนี้ก็คือว่าอ่ะดูแบบไม่รอดดูแบบพังแน่นอนคือฉันน่ะตัดใจว่ารายการนี้เป็นรายการบ้านๆจากชื่อเมนูของเบลอ่ะข้าวยำปลาดุกกระดุกกระดิ๊ก
แต่เข้ากับนางนะนางดูแบบอยู่ในโลกวันเดอร์แลนด์อ่ะนึกออกใช่ไหมเป็นอลิซอินโดออนวันเดอร์แลนด์อ่ะนึกออกใช่ไหมแต่ก็ชมทุกคนชมเพราะอาหารเนี่ยยูจะทำมาอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันอร่อยก็คืออร่อยใช่มันอร่อยมันก็คือชมเอาวัตถุดิบมาทำให้ดีอ่ะจบนี่คือที่สุดของดราม่าของรายการนี้ก็คือยูริคนเดิมและคอนเซ็ปต์เดิมคือฉันขอถามหน่อยทำไมอ่ะฉันอยากรู้ว่ายูริเนี่ยรายการจ้างมาแข่งหรอมันเท่าไหร่คือแบบจ้างมาเท่าไหร่พูดที่จะแบบคือสามารถที่จะมาทำให้คนในที่ดูรายการเนี่ย 90% ยังไงก็ต้องเกลียดไม่ชอบใช่ยังไงก็ต้องเกลียดคือเขาดูไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ในการแข่งแล้วก็ไม่อยากจะไม่เต็มใจอ่ะไม่ได้อยากจะคุยกับเชฟนะคะอย่างนี้ใช่คือกับอีการแค่คิดชื่อเมนูเนี่ยมันยากหรือมันบ้าบอคอแตกเหรอวะถึงได้สวนเขาไปแบบนั้นนะแล้วคำถามที่เชฟถามก็คือทั่วไปคำถามปกติเขาถามทุกคนว่าทำอะไรมาให้กินแล้วตอบกลับว่าอยากถ้าจะมาถามหาคอนเซ็ปต์มาได้ถามนะหนูบ้าเขายังมาได้ถามหาเลยแต่แล้วก็หน้าคือบืนปากมาก่อนแล้วใช่หน้าคือบืนปากอย่ามาถามหาคอนเซ็ปต์ถ้าเชฟจะมาถามหาคอนเซ็ปต์กับหนูไม่มีคือแบบหนูถ้าเป็นนี่นะนี่จะแบบท่านจะไม่ชิมแล้วอะจานนั้นน่ะนี่จะปัดจานตกแตกให้ไปเลยแล้วก็แบบฉันจะจิกหัวขึ้นมาแล้วก็ทุบลงไปในจานที่ชีทำน่ะถ้าพูดแล้วบึนปากใส่แบบนั้นนะจริงแล้วก็เหวี่ยงคือแค่ถามฉันรู้สึกว่าเขาถามธรรมดามากเลยนะใช่คือต้องตกแล้วอะถ้าหาเรื่องกันอันเนี้ยมันคือการหาเรื่องเชฟนึกออกหาเรื่องมากคือไม่มีอะไรทำอ่ะปกติเราจะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆเชฟเดี๋ยวก็ไปจี้ละเดี๋ยวก็ไปจี้ละ อันนี้โนจ่าจี้เชฟเลยจ่าถ้าจะมาหาถามหาคอนเซ็ปต์กันหนูโหอีนี่คือแบบโอเคกูไม่แดกละกันไม่ตอบคอนเซ็ปต์เนี่ยกูก็ไม่แดกลำยายโมโหแทนจริงนะถ้าตรงนั้นเป็นเชฟป้อมนี่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอะแต่มันเป็นเชฟเอียนไงนี่ไงเขาก็เขาอาจจะสนิทกับคนเขียนบทแล้วคนเขียนบทก็แบบเนี่ยคาแรคเตอร์มันได้ว่ะยูริมาเล่นให้หน่อยสิยูริคือยูแรงมาเนี่ยมันหายไปแล้วหลายอีพีละเออมาสักหน่อยอ่ะสักหน่อยยูริมาสักหน่อยนะมาใสใสแล้วยูริก็จะเป็นยูริก็ทำไม่น่ากินเลยอะเป็นแบบถึงบอกไงว่ารายการจ้างเขามาแข่งไงคือเหมือนเขาไม่เต็มใจแล้วไม่มีใจแล้วอะไม่มีใจอะแล้วก็ไม่ได้ออกด้วยนะเออแกงของยูริเนี่ยก็โดนกดดกก็โดนสาบว่าเออมันเป็นแกงอีกละหนูทำแกงมาตลอดชีวิตอะหนูแกงอาหารอะไรก็ใส่แต่เครื่องแกงใส่แต่แกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมันบดต่างๆเนี่ยมันเหมือนแป้งเปียกเนี่ยนึกออกใช่ไหมแล้วคือมันไม่ใช่อ่ะแกงที่บอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นรสชาติอย่างที่บอกตามที่ชื่อเมนูบอกนึกออกใช่ไหมเขาก็เขาไม่ได้ตั้งชื่อเขาเจ็บไหมดังนั้นเขาไม่ผิดเออเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่ตั้งชื่อเขาเองยังไม่รู้เลยเธอเอาจริงฉันว่านางไม่รู้ว่าทำอะไรไปหรอถูกมันก็เลยแบบอยากมาถามหาคอนเซ็ปต์อ๋อนี่คือคำตอบเขาไม่ได้จะหาเรื่องก็เขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้คือทำมาออกมาก่อนยังไม่ได้ตั้งชื่อเตื้อทีนี้พอมาถามปุ๊บก็บอกว่าเป็นแกงเขียวหวานซึ่งมันไม่ใช่แกงเขียวหวานเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะมาเดียวนะฮะเดียวก็มาเป็นแบบว่า แกงหมูป่าซึ่งก็เดียวนี้ก็คือไม่ได้นะฮะพลาดไม่อร่อยพักไปกับอันนี้อ่ะมาเฟิร์สมาเลยจ้าเป็นยอร์คีซอสเป็นแบบว่าหมูป่าเป็นแบบว่าโอ้โหทุกคนชมอ่ะคือได้ยินเชฟป้อมขึ้นมาคำแรกเนี่ยโอ้โหเฟิร์สใช่ไอ้นี่มันดีนะเก่งมากคือแบบคือเราดีใจว่ะเราบอกไม่ถูกเราแอบไม่รู้ว่าทำไมถึงดีใจเหมือนกับว่าแอบลุ้นให้น้องชนะและได้เพราะว่าเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยน้องน่าเชียร์
ใช่แล้วคาโแอร้คเตอร์มันดูมาจากรากหญ้าพุ่งเข้าสู่กลางนิวยอร์กไงเข้าใจไหมมันก็เลยแบบดูมีลุ้นมีดูแบบเชียร์อย่างนี้ซึ่งคาแรคเตอร์นี้น่าสนใจและทำได้ดีแล้วเวได้ลาดีจริงกรรมๆการชมอ่ะจะไม่ใช่ชมอ๋อเก่งเก่งดีเหมือนใช่คือชมว่าแบบมหัดศีจรรยม์ากมันคือมหัศจรรย์นึกออกใช่ไหมมาหมอตามบ้างนะฮะก็จะทำอาหารแบบใสๆเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกแล้วใส่จริงสีคือแบบไก่ม้วนห่อเกี๊ยวห่อเกี๊ยวมันบดไม่ใช่หรอม้วนม้วนเป็นแบบไก่ม้วนอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีอีอะไรนะตรงแทรกไก่นี่คือเกี๊ยวใช่ไหมใช่ที่มันเหี่ยวเหี่เพรยาะวมันบดเกี๊ยวห่อมันบดบวกเกี๊ยวหอ่อมันนบั่นดแหละแล้วมันก็เหี่ยวแล้วมันก็ไม่มีสีอะไรเลยหมอตั้มเป็นคนที่ทำอาหารแล้วดูไม่น่ากินอ่ะหรือว่าเด็กจะชอบไงทำอาหารให้เด็กกับคนไข้ก็อย่างที่บอกไงน้องมันก็นั่นแหละมันก็ต้องคงคอนเซ็ปต์เราขอ่งะโรผงพิยดาบาลอ่ะเราผิดเพราะเราอ่ะไม่เข้าใจทาร์เก็ตของหมอตั้มนึกออกใช่ไหมเขาทําอาหารเพื่อคนอื่นคนกลุ่มเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพื่อเราเป้าหมายของเขาก็คือคนในโรงพยาบาลเป็นอาหารอ่อนๆเนาะจบ มากอฟอันเนี้ยน่ากินมากเป็นคนเดียวที่จัดอาหารที่เป็นแบบจัดแบบฟูลอ่ะนึกออกไหมจัเต็มจาจนดูานแบบว่าโอ้โหเต็มอ่ะเอ็มอิ่มคุ้มแล้วดูแบบคือจานละพันก็ดูไม่แพงอ่ะอนึกออกใช่ไหมถ้าเป็นไก่จานละพันก็ดูไม่แพงอ่ะคือวางมาในโอจานสวยมันเต็มอ่ะมันแน่นมันดูแบบน่ากินไปหมดเลยปุ๊บกรีดออกมาไม่สุกสีแดงเว้ยแล้วประเด็นคือเอาละหน้าชาละจ้าคือจะทำมาอร่อยแค่ไหนอ่ะคือไม่สุกคือมันไม่สุกมันกินไม่ได้แล้วมันไม่สุกแบบว่ามันไม่ใช่ว่าไม่สุกบางส่วนอ่ะคือมันไม่สุกทั้งหมดจริงๆอ่ะคือเราไม่สามารถเลือกกินได้คือเชฟป้อมคือแบบว่าขอกรีดอีกหนึ่งชิ้นว่ามันจะสุกหรือเปล่าก็ไม่สุกก็เลยเรียกเชฟคนอื่นมาละมาว่ายังไงนันจะเอายังไงกันดีจะชิมไหมล่ะเชฟว่าไงอ่ะเชฟเอ็มจะชิมไหมเชฟเอ็มเดินไปเลยหยิบช้อนส้อมก่อนเหมือนจะชิมเหรอนี่ก็ลุ้นเอามาวางนี่ก็ลุ้นว่าเช็คเอียนแมนว่ะไปชิมให้อะไรเงี้ยชิมให้ว่ะเอาว่าไม่กลัวแล้วโรคไข้หวัดซาไม่กลัวไข้หวัดนกไม่กลัวเอามาวางห่างๆแล้วแล้วเดินจานแล้วตอนเทน่ะคนเรามันจะเทอะไรแรงขนาดนั้นบอกแล้วว่าเหมือนดังบาสชูดสามแป๊บคือแบบบ้มสะใจไปไหมคือเดี๋ยวค่อยๆบอกว่าเอาช้อนหรือค่อยๆเขียนเทก็ได้ก็เสร็จไม่ได้มันไม่เขียนมาแบบนี้เขาเขียนทำซาวไม่ได้โอเคเราก็คิดว่าโอ้นี่คือพังที่สุดละนึกออกใช่ไหมหนึ่งคือแบบตายแน่ก็คือยังไงก็คือต้องออกอ่ะก๊อปอ่ะใช่เพราะว่าไม่ชิมพอไม่ชิมเลยแล้วก็ไม่สุกแล้วก็ทิ้งซะขนาดนั้นนะเถอะแล้วไปทิ้งข้างโพเดียมของจ๋าซึ่งก็ทำไก่บ้านถ้านี้เป็นจ๋านี่จะแบบขอแวะไก่ตัวเองดูหนึ่ง เพื่อความมั่นใจเหรอใช่อามานะจอนถือไก่มาเลยจ้านะฮะไก่เย็นตาโฟจริงๆมันคือสีแบบ สีมันยิ่งกว่าสตรอเบอรี่อ่ะมันคือมันชมพูแบบน่ากลัวมันเป็นชมพูแบบช็อกกิ้งพิงอ่ะเธอนึกออกใช่ไหมมันไม่ได้อ่ะมันควรจะอยู่ในขนมซึ่งจริงๆแล้วขนมเป็นชมพูแบบเนี้ยมันยังต้องจัดมันเป็นชมพูแฟชั่นอ่ะมันเป็นชมพูตลาดอ่ะมันไม่ได้ชมพูแพงอ่ะเป็นชมพูสารเคมีอ่ะพูดอย่างงี้ใช่มันดูแบบโอ้ตายแล้วปุ๊บอ่ะเชฟฉลาดไงหลีกเลี่ยงการชิมหั่นก่อนแล้วกันว่ะซึ่งอันนี้ดิบกว่าของก๊อฟอีกครับแล้วบวกกับสีชมพูที่ใส่เข้าไปอ่ะมันทำให้แบบมันกินไม่ได้จริงๆอ่ะคือดิบชนิดที่ว่าอ๋อนี่คือไก่แบบว่าซาซิมิอ่ะซาซิมิไก่ที่ญี่ปุ่นเขากินก็คือมันใสอ่ะเธอคือเนื้อชมพูไม่พอเนื้อมันมีความใสยงๆโอเคก๊อฟก็คือดีใจแล้วตอนนี้ว่าเอาละมีเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ okay, เป็นคนเดียวมีเพื่อนไม่สุขเหมือนกันเพราะว่าก็เอาไปดังเหมือนกันก็โดนแบบว่าบ้มใส่ถังขยะเหมือนกันนะฮะอ่ะก็ไม่ชิมกันนะครับ
เนาะอามาจ๋าเป็นไก่เหมือนกันชื่อไก่นอกบ้านภายในเรือนว่ะโอ้คือชื่อก็ชนะแล้วนะฮะอะไรนะไก่นอกเรือนกินนอกชานฮัลโหลเออไก่นอกบ้านทำไมเขาจดมาให้ฉันอย่างนี้อ่ะมาไก่ของจ๋าเนี่ยเป็นไก่ที่สุกรอดเพราะว่าอ่ะเขาบอกว่าดูจากเนาะเวลาทอดไก่แล้วไก่มันร่นนะฮะปุ๊บรสชาติดีหนังไก่ดีแล้วประเด็นคือเราเห็นตอนที่คือจ๋าฉลาดหั่นมาแค่ไอ้ส่วนที่เราจะคือนางเลือกส่วนคือจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเธอจะมานั่งเสียเวลาทำโทษทำไมในเมื่อไม่ได้ใช้ทั้งตัวใช่ไหมแล้วประเด็นคือละเอียดมากตอนที่จ๋าแบบใช้แหนบดึงรอดอันเนี้ยรอดอันเนี้ยคือต้องยอมนางจริงแต่เอาจริงๆแล้วเวลาแบบถอนไก่เองไก่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในแบบเรากินกันเองเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าขนาดถึงจะไม่มีขนอะไรขนาดนั้นนี่แม่ทำไก่ต้มขาก็ยังกินขนอยู่เลยมาก็นี่มันของบ้านๆเนี้ยแต่นี้จะเป็นมาสเตอร์เชฟเนี้ยแต่ว่าการใช้แหนบดึงเนี้ยเราเห็นในซีซั่นหนึ่งทุกคนเอาเหรอทุกคนเหรอรอดนะฮะอ่ะมาก็รสชาติดีไก่ชุ่มฉ่ำเป็นสากลนู่นก็อ่ะชมคือดีอ่ะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะฮะแล้วมีซอสส้มมีอะไรต่างๆเนาะสรุปก็คือเป็นจานที่ดีที่สุดซึ่งอ่ะก็จะมีอยู่อ่ะคนแรกมาเลยเป็นเฟิร์สเป็นเฟิร์สตามคาดหมายมันทำให้เรามันทำให้เราได้รู้ว่าเด็กคนนี้มันคือทาทายังอ่ะมันคือจริงมันคือมหัศจรรย์อ่ะนึกออกใช่ไหมหนูน้อยมหัศจรรย์อ่ะมันอยู่ๆมันก็มาคือเนี่ยฉันจะบอกว่ามันทำให้ฉันอ่ะต้องกลับไปย้อนนึกว่าเอ๊ะอย่าต้องกลับไปย้อนดูว่าอีพีแรกๆเนี่ยเขาทำอะไรหรอเออคือมันไม่เห็นเกินไปแล้วอยู่ๆมา EP นี้มันจะ2 EP หลังมันจะมาโดดอะไรได้ขนาดนั้นอืมแต่ก็ยังไม่ใช่จานที่ดีที่สุดจานที่ดีที่สุดและจานที่ดีที่สุดก็คือจ๋าว่ะนะผู้ชนะที่จะต้องเป็นกัปตันทีมต่อไปก็จะมีจ๋าแล้วก็มีน้องเฟิร์สอีกแล้วซึ่งจ๋าเนี่ยเป็นครั้งแรกคือครั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยจะต้องได้เห็นการบึนปากของจ่ายเยอะพอสมควรอ้าวเหรอเพราะว่าเป็นมันต้องบืนปากคือเขาไม่ได้บืนน่ะแต่เขาคงเป็นแบบนานน่ะคาแรคเตอร์เป็นแบบนานใช่นะฮะแล้วก็น้องเฟิร์สซึ่งเป็นการคุมเกมครั้งที่2แล้วซึ่งเกมครั้งแรกเนี่ยชนะครั้งที่2นี่ว่าก็น่าต้องแน่แน่แน่นอนนะฮะอ่ะมาจานที่แย่ที่สุดคนก็เป็นไปตามคาดเพื่อนที่แข่งขันคนอื่นๆก็คงจะแบบว่าเอาละสบายแล้วไม่ต้องดาวเลยมันสบายอ่ะคือใครไม่สุกก็เตรียมออกจบแล้วมันมี2คนไงแล้วไม่ได้ชิมด้วยไงนะฮะก็2คนสุดท้ายนะจอนกับกอล์ฟคือในเมื่อไม่ได้ชิมเนี่ยมันก็ต้องวัดกันที่หน้าตาอาหารแหละมันเห็นเรายอมนะเรายอมเขาเรียกว่าอะไรวะข้อตัดสินของเขาอะที่เขาจะเลือกบอกว่าเราจะตัดสินจากอะไรในเมื่อมันไม่ได้ชิมด้วยแล้วมันก็ไม่สุกก็เลยมาเริ่มตัดสินจากความดูแล้วว่าอันไหนมันครีเอทีฟกว่ากันซึ่งมันชัดมันชัดจริงๆมันหน้าตาดังนั้นน่ะแต่ว่าคือยังไงก็ได้อะจัดอาหารให้สวยไว้ก่อนไว้ก่อนสวยไว้ก่อนกินไม่ได้ คือมันเป็นเพย์เซฟไงมันเป็นเพย์เซฟว่าเอออย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรดีสักอย่างเพราะว่าเวลาคัดโดนคัดออกจริงๆเนี่ยเขาดูกันแต่ละอย่างแต่ละส่วนเลยจริงๆใช่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับนาจอนต่อไปนะฮะจริงๆแล้วนาจอนเนี่ยออกไปทำเปิดร้านอาหารที่มันเป็นสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นแบบว่าครัวนายนั่นนายนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเมนูของนาจอนน่ะถูกใจวงเล่าเออจริงๆดังนั้นน่ะเราก็ต้องไปตามหามาสเตอร์เชฟคือส่วนใหญ่คนที่เขาจบมาสเตอร์เชฟไปนี่ก็น่าจะต้องไปเปิดร้านอาหารของตัวเองหรือเปล่าก็ส่วนมากนะหรือบางคนก็ไปทำคลิปทำอาหารเออทำเป็นบล็อกเกอร์แต่บางคนเขาเป็นมาอยู่แล้วแล้วเขาก็มาทำเนาะโอเคสำหรับ EP นี้นะฮะก็สนุกสนานนะครับสนุกเข้มข้นโดนด่าแหลกแต่ EP หน้าเนี่ยมันต้องสุดเพราะว่านี่เป็นคนที่ชอบการแข่งขันแบบทีมมากๆนะฮะแล้วประเด็นคือเป็นพี่จ๋าเออคนที่แบบคาแรคเตอร์ชัดๆก็ยังอยู่กันเต็มเฟรมอยู่เลยนะฮะอืมหมอนี่ก็คือเป็นยิ่งกว่า
ทับทิมเดอะเฟซอ่ะคือหมอคือเก้าชีวิตเก้าชีวิตอ่ะคุณหมอคือแบบรอดแบบตลอดคือไม่ต่อขนาดเป็นไก่น่าเกลียดนะมันก็มันคนที่แย่กว่าจริงๆขนาดเขาเอาไก่ทั้งตัวให้แล้วอ่ะหมอยังรอดอ่ะหมอยังรอดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะยูริยูรินี่ก็คือว่ายังอยู่สร้างสีสันให้กับรายการต้องอยู่ต้องอยู่เพราะมันต้องได้ฉะปะดะมีคนแบบว่าปุ๊บยูริเป็นมาสเตอร์เชฟเอาโอ้ถ้ายูริเป็นมาสเตอร์เชฟนะสงสารตอนที่กรรมการตัดสินน่ะจริงๆไม่ได้ยูริจะเป็นมาสเตอร์เชฟที่ไม่ตั้งชื่อเมนูอาหารไม่ได้ไม่ได้เนาะคาแรคเตอร์นี้นึกภาพไม่ออกเลยอ่ะอันนี้คือเอามาสร้างสีสันให้กับรายการจริงจริงจริงสร้างอย่าเรียกว่าสร้างสีสันเลยสร้างดราม่าคือหน้านี้คือแบบหาเรื่องอ่ะนึกออกใช่ไหมคือหน้ามาแบบอย่างนี้ตลอดเวลาโอเค EP หน้าเราก็หวังว่ายูริจะร้ายขึ้นเรื่อยๆเราจะได้มีอะไรมาพูดมาสาบกันนะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับฝากซับสไครบ์ช่องด้วยกดกระดิ่งช่องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราจะได้ทำวิดีโอกันออกมาอย่างมีคุณภาพมีกำลังใจในการจัดไฟต่างๆมีการบอกว่านึกออกใช่ไหมมีกำลังใจในการหาอาหารมาวางไว้คอมเมนต์ได้ติได้แต่อย่าด่า please จริงๆนะฮะอย่าด่ากันนะครับวันนี้ก็ลาอันนี้พูดนิดนึง อ่ะเคออะไรวะเคโดนด่าว่าชอบพูดแซ่ดทีนี้ก็เอาโอเคเราจะพยายามไม่พูดวีคแล้วกูโดนด่าว่ากูไม่ทำกันบ้านก็เลยโอเคกูไม่สนแล้วกูจะพูดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครด่าอะไรยังไงเพราะกดหัวใจอย่างเดียวอ่ะบางทีมาด่าฉันบางทีมาด่าฉันบ้างหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ฉันกดหัวใจเนี่ยไม่แต่ว่าเลิฟทุกคนใครมาด่าเนี่ยเอาจริงนะเราเป็นคนไม่ซีเรียสไม่คิดมากที่ตอบไปอ่ะก็เล่นด้วย เล่นแต่นี่ตลกเวลาฉันอ่านคอมเมนต์น่ะอ่านคลิปอื่นๆด้วยมันก็จะมีแบบบางทีแบบฉันด่าคือมัน ฉันกดหัวใจทุกคนใช่ไหมฉันก็กดหัวใจหัวใจไปแล้วบางทีมันคือตาเราเห็นน่ะกดหัวใจเอ๊ะหรือมันด่าเราวะไปเอาหัวใจออกมีเลื่อนเหรอไม่เอาละไม่ให้หัวใจละนะฮะโอเคลาไปก่อนละดึกมากแล้วตอนนี้ประมาณ3:00 น.แล้วอะนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย